คือพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระเสียชีวิตที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงที่ยิงจากอาวุธของเจ้าหน้าที่ทหารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคนคนนั้นชื่อว่าประยุทธ์จันทร์โอชาครับ